สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเคทนะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยก็จะพามาทำน้ำพริกกุ้งค่ะน้ำพริกกุ้งจะเป็นกุ้งย่างกุ้งเผากุ้งอบกุ้งอบเกลือได้ทั้งหมดเลยค่ะเมนูที่เราทานเหลือเราสามารถนำมาดัดแปลงทำเป็นน้ำพริกได้เลยค่ะเราแค่เพิ่มส่วนประกอบบางอย่างสำหรับเมนูน้ำพริกไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกอะไรถ้าได้ขึ้นโต๊ะอาหารแล้วข้าว2จาน3จานไม่เคยพอเลยค่ะอย่างเช่นน้ำพริกวันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบเลยค่ะวัตถุดิบหาง่ายๆแล้วก็ทำง่ายด้วยค่ะก็จะมีพริกค่ะก็ให้ใช้เป็นพริกขี้หนูนะปริมาณพริกตามชอบเลยค่ะสามารถปรับเพิ่มลดกันได้เลยค่ะหอมแดงค่ะสำหรับวันนี้หอมแดงนะอุ๋ยใช้หอมแดง50กรัมค่ะให้เราปอกเปลือกเลยค่ะจะใช้เป็นหอมแดงไทยนะหอมแดงหัวเล็กค่ะแล้วก็มีกะปิเผาค่ะให้เรานำกะปินะไปย่างไฟหรือเผาได้เลยค่ะนี่อุ๋ยก็ย่างมารอเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลยนะ100กรัมค่ะส่วนของกุ้งเพื่อนๆสามารถใช้เป็นกุ้งแม่น้ำกุ้งแชบ๊วยกุ้งทะเลกุ้งขาวหรือกุ้งอะไรก็ได้นะสำหรับใครทานกุ้งอบเกลือเหลือกุ้งย่างกุ้งเผาเหลือสามารถเก็บมาทำเมนูนี้ได้เลยค่ะวันนี้ค่ะก็เป็นกุ้งที่อุ๋ยทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดและทานเหลือเช้าวันนี้ค่ะเราก็มาทำเมนูนี้เลยค่ะอุ๋ยก็เอาหัวออกเลยนะให้เหลือเฉพาะตัวอย่างนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะให้เพื่อนเตรียมชามมาเลยค่ะเพื่อเราจะผสมส่วนของน้ำพริกกันนะคะก็ใช้ชามใหญ่หน่อยเวลาคนจะได้คนง่ายค่ะเมนูนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ครกเลยค่ะอุปกรณ์น้อยนะให้เราค่ะนำกะปิไปย่างนะแล้วก็แกะเลยค่ะใส่ลงไปนี่เลยค่ะและตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะหวีจะใส่น้ำตาลทรายนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะน้ำมะขามเปียกค่ะส่วนของน้ำมะขามเปียกเพื่อนๆสามารถปรับเพิ่มลดได้นะเพราะว่ามะขามเปียกของแต่ละที่คือความเปรี้ยวเขาจะไม่เท่ากันเนาะบางที่นี่เปรี้ยวมากบางสายพันธุ์ก็เปรี้ยวน้อยนะวันนี้อุ๋ยก็จะใส่3ช้อนโต๊ะค่ะแล้วให้เราคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะบีบเขาแบบนี้เลยนะเมื่อเราคนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วค่ะรสชาติตอนนี้นะก็จะเป็นเค็มน้ำหวานตามส่วนเปรี้ยวนี่ปะแล่มปะแล่มค่ะเสร็จแล้วนะนี่ค่ะให้เราซอยหอมค่ะบางๆนะคะเหมือนที่เราจะเจียวค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเหมือนเราเจียวหอมนะนี่แบบนี้เลยค่ะแล้วใส่ลงไปในถ้วยน้ำพริกที่เราคนไว้เลยค่ะแล้วให้เรานะคนค่ะให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวน้ำหอมจะออกค่ะในขั้นตอนนี้นะให้เพื่อนค่ะนำพริกค่ะมาซอยเลยค่ะซอยในที่นี้คือซอยให้ละเอียดค่ะเหมือนเป็นการสับค่ะสับพริกให้ละเอียดแบบนี้ค่ะแล้วใส่ลงไปเลยค่ะและมะนาวค่ะให้เราหั่นมะนาวนะให้เราหั่นมะนาวแล้วบีบมะนาวใส่ลงไปเลยค่ะแล้วคนเสริมผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะเมนูน้ำพริกนี้นะคะจะเป็นเมนูที่มีรสชาติที่ออกเปรี้ยวอมหวานค่ะและให้เรานำกุ้งมาแกะเลยค่ะปอกเปลือกเลยแล้วนำมาหั่นเลยค่ะเป็นชิ้นลูกเต๋าแล้วใส่ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะเท่านี้เราก็จะได้เป็นน้ำพริกกุ้งเมนูที่ทำง่ายๆวัตถุดิบก็น้อยและที่สำคัญค่ะเป็นการดัดแปลงเมนูที่เราทานเหลือให้เป็นอีกหนึ่งเมนูแบบง่ายๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปจัดจานเสิร์ฟพร้อมกันเลยค่ะให้ทานคู่กับผักสดเนาะมีผักอะไรใช้แบบนั้นเลยใครชอบทานผักอะไรนะเราก็มาใส่จานเสิร์ฟพร้อมกันเลยค่ะกุ้งเน้นๆเลยค่ะ
ำหรับน้ำพริกกุ้งถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเค็ดฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ